อุ๊ยตายปอจะเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นเหรอเนี่ยบ้านกับรถแกอ่ะคงผ่อนอยู่สินะติดหนี้กี่ล้านละปอตอนแรกก็นึกว่าขายลูกชิ้นจนหัวปูอีกที่ไหนได้ติดหนี้หัวโตจ้าอยู่ตรงไหนนะแกเจ๊ลูกชิ้นยืนกี่ล้านนั้นอ่ะใช่หรือเปล่าตรงนั้นอ่ะที่คนเยอะไหนไหนใช่ฉันยินดีด้วยแกดีใจจังเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วค่ะไปแกวันนี้ฉันจะไปตามรอยไอดอลของฉันลาลิซาลาลิซาลาลิซาวานวานแฮลาลิซาลาลิซาโอ๊ยพักก่อนค่ะเรื่องของแกเนี่ยดูฉันนี่ลาลิซาลาลิซาวานวานรอดจริงเพื่อนสาวฉันไม่เหมือนลิซ่าตรงไหนเอาปากกามาวงมงลงค่ะไม่เหมือนสักตรงค่ะไปรีบไปกินเถอะหวานหวานแท้แกหวานหวานเอาสีไม้ค่ะเลยๆๆลองใหม่ค่ะลองใหม่ลองใหม่นะคะลองใหม่ค่ะเอาลูกชิ้นหมู2ไม้ลูกชิ้นปลา2ไม้กูอัดด้วยจ้ะแล้วก็เอาเค้าดอก2ไม้ค่ะฮันนี่เจเอ้าปอนี่อุ๊ยตายปอแกเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นเหรอเนี่ยใช่เรียนจบต้องปริญญาตรีแต่มาขายลูกชิ้นเนี่ยนะปอทำไมไม่หางานดีๆทำล่ะแกก็พูดเกินไปงานดีๆก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ปอเขาอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะงานที่ใช้แต่แรงงานไม่ได้ใช้สมองอะเดี๋ยวฉันทอดลูกชิ้นให้นะรอแป๊บนึงนะจ่าเพื่อนสาวสบายเรียนจบต้องเป็นปริญญาตรีเนาะอืมชิ้นได้แล้วจ้าใจจ้ะเท่าไหร่อ่ะปอ30บาทจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวทอนให้นะโอ้ยทอนอะไรกันเอาไปเถอะฉันให้ถือว่าเป็นค่าทำแผลแล้วกันนะดูสิยืนทอดลูกชิ้นน้ำมันกระเด็นใส่แขนหมดละจะเป็นแผลเป็นหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเถอะผู้ฉัน2คนไม่เดือดร้อนหรอกรู้ไหมผู้ฉัน2คนเงินเดือนเท่าไหร่ 20,000 เลยนะแต่แกสิกว่าจะได้แต่ละบาทดูสิลำบากแทบแย่นึกกินกันเถอะอร่อยนะเนี่ยปอฮันนี่เกินเวลาเริ่มงานมา5นาทีแล้วนะเมื่อไหร่แกจะเสร็จเนี่ยอีกแป๊บนึงจะเสร็จแล้วแกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับรายการโหนกระสวยอวกาศครับผมกระแสตอนนี้เป็นกระแสแกฮะแกอะไรดูนี่ขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรายการกับเรานะครับให้โอกาสเอ้ยให้โอกาสนะครับมานั่งโซฟากับเราแบบนี้ครับผมค่ะเป็นเกียรติอย่างมากเลยค่ะทำไมถึงมาทำธุรกิจลูกชิ้นยืนกินนะครับอ๋อก็ได้เงินเยอะค่ะอุ้ยได้เงินเยอะนั่นเองนะครับรอเล่นค่ะครับได้เงินเยอะด้วยแล้วก็เป็นอาชีพที่ชอบด้วยค่ะสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยทางเรานะครับได้ทราบข่าวจากทีมงานของเราที่ไปถามเพื่อนๆของคุณอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณเนี่ยจบถึงปริญญาตรีนะครับได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมาด้วยตกอับนะครับถึงกับต้องมาขายลูกชิ้นยืนกินข้างทางแบบนี้จริงหรือเปล่าครับก็ไม่ถึงขั้นตกอับค่ะก็พอมีพอกินค่ะ
พอมีพอกินนะครับผมท่านผู้ชมครับอยากดูก็ไปหาว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมถามให้ครับผมเท่าไหร่ครับพอจะบอกได้มั้ยครับบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ค่ะเอาเป็นงี้มั้ยคะตัวหนังสือก็ได้ไหมครับ ก็มีทั้งบ้านแล้วก็รถด้วยค่ะจากการทำอาชีพเนี้ยค่ะขายลูกชิ้นโอ้โหได้บ้านได้รถนะครับผมเป็นพิธีกรมา30ปีรถยังผ่อนอยู่เลยนะครับเอาเป็นว่าให้คุณปอนะครับฝากถึงคนผู้ชมหน่อยแล้วกันนะครับเป็นแรงบันดาลใจครับผมถือไม้ได้เลยครับกินได้ไหมครับค่ะเชิญกินเลยค่ะเดี๋ยวพี่นะค่ะก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะอาชีพไหนก็มีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตและหาเลี้ยงตัวเองได้อาชีพไหนก็ไม่น่าอายเลยค่ะอร่อยมากเลยครับผมค่ะคือท่านผู้ชมครับคือเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจอายุน้อยอยู่เลยนะครับยังที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้นะครับผมเพื่อนๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ดูไว้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับผมก็ให้น้องได้ออกรายการนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการโหนกระสวยอวกาศของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะโอ้นี่มันขายลูกชิ้นจะมีบ้านมีรถเลยเหรอโอ้ยฉันอิจฉาจังเลยอ่ะโอ้ยแกอิจฉาไหมคะขายลูกชิ้นหรอแกดูเราเป็นถึงพนักงานออฟฟิศเงินเดือนตั้งเท่าไหร่แกเชื่อจริงๆหรอว่าขายลูกชิ้นน่ะจะซื้อบ้านซื้อรถได้น่ะสภาพมันคงผ่อนเอาชัวร์ตอนนี้คงเป็นหนี้หัวโตอย่างแน่ๆถึงได้ขายลูกชิ้นเหนื่อยแบบนั้นหรือว่าแกอยากขายลูกชิ้นโอ๊ยฉันไม่ขายหรอกผู้ชมลูกชิ้นอะไรที่กำลังโด่งดังในโซเชียลอยู่ตอนนี้หรือเปล่านะทำไมวันนี้ไม่มีลูกค้าเลยล่ะเอ้าพวกนี้กำลังเก็บของกลับบ้านหรอนี่มีลูกค้าสินะ วันนี้มาซื้อลูกชิ้นใช่ไหมพอดีเลยวันนี้พอดีว่าเราสองคนน่ะไม่ได้จะมาซื้อลูกชิ้นแกหรอกแล้วไหนที่แกบอกว่าขายลูกชิ้นแล้วได้เงินเยอะนักเยอะหนาเนี่ยสภาพและอีกอย่างบ้านกับรถแกคงผ่อนอยู่สินะติดหนี้กี่ล้านละปอถือว่าช่วงเนี้ยหัวจะดูโตๆนะตอนแรกก็นึกว่าขายลูกชิ้นจนหัวโตซะอีกที่ไหนได้ติดหนี้หัวโตจ้าวันนี้ไม่ได้มาซื้อลูกชิ้นกันใช่ไหมดีเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ลูกค้าฉันแล้วสิงั้นฉันก็ไม่ต้องพูดดีด้วยแล้วสินะที่ฉันทนให้พวกแกดูถูกเมื่อวันก่อนเนี่ยเพราะเห็นว่าเป็นลูกค้าหรอกนะนี่พวกแกว่างมากใช่ไหมถึงได้มาเที่ยวดูถูกคนอื่นเขาแบบเนี้ยฉันจะบอกอะไรให้นะพวกแกเงินเดือน 20,000 ใช่ไหมแกรู้ไหมว่าฉันขายลูกชิ้นเนี่ยได้วันละ 2,000 และอีกอย่างบ้านฉันรถฉันฉันก็ซื้อเงินสดนะจ๊ะไม่ได้เป็นหนี้สักบาทและที่ฉันบอกว่าพอดีเนี่ยพอดีว่าวันเนี้ย
ลูกชิ้นฉันอะขายดีมากจนหมดไปละมีอะไรสงสัยอีกไหมพวกแกนี่เก่งแต่ดูถูกคนอื่นนะถ้าฉันดูถูกคืนบ้างฉันก็ทำได้นะแต่ฉันไม่ทำไม่ว่าจะอาชีพไหนก็มีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นสมัยเนี้ยมันหมดยุคมันนั่งโจมตีคนอื่นละควรทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขเดินหน้าทำมาหากินส่วนคนที่ไม่ดีอ่ะก็เลิกคบเสียเวลาพี่รักเหนื่อยไหมคะไม่ค่อยเหนื่อยหรอกค่ะแล้วทำไมวีเลิกงานเร็วจังเลยอ่ะก็แค่เซ็นเอกสารนิดหน่อยเองไปกลับบ้านกันเถอะวันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยก็เลยขายหมดเร็วเก่งจังสมัยเนี้ยมันหมดยุคมันนั่งโจมตีคนอื่นละควรทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขเดินหน้าทำมาหากินไม่ว่าจะอาชีพไหนก็มีเกียรติด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นอาชีพที่สุจริตและเลี้ยงดูตัวเราได้ไม่มีอาชีพไหนน่าอายเลยและอีกอย่างบ้านฉันรถฉันเนี่ยฉันชื่อแกเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นเหรอเนี่ยแล้ววันนี้นะครับเราได้อยู่กับแม่ค้าที่เคยขายลูกชิ้นแล้วแม่ค้าลูกชิ้นขายด้วยดู